ตำรวจเปิด4วิธีเช็คหมายเรียกปลอมกลโกงแกงมิจฉาชีพวันนี้11ธันวาคม2564เตือนภัยสังคมตามที่มีกระแสข่าวกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนอ้างว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างส่งข้อมูลผิดทางกฎหมายบ้างแล้วกระทำการโชว์บัตรตำรวจปลอมหรือโชว์หมายเรียกปลอมให้เราดูเพื่อข่มขู่ให้เรากลัวแล้วให้เราโอนเงินให้หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้ ล่าสุดทางเพจตำรวจสอบสวนกลางได้ออกข้อแนะนำถึงขั้นตอนการตรวจสอบว่าหมายเรียกที่ได้เรียกท่านนั้นเป็นหมายเรียกจริงหรือหมายเรียกปลอมใน4วิธีดังนี้ 1. ตั้งสติไม่ต้องตกใจเพราะหมายเรียกนั้นเป็นแค่การเรียกท่านไปพบพนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้มีความหมายว่าท่านเป็นผู้ต้องหาตาบใดที่เรายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาท่านก็มีสิทธิที่จะปิเสธข้อเก่าวหาได้เมื่อพบพนักง,งานสอบสวน 2. ตรวจสอบหมายเรียกที่อยู่ในมือของท่านว่ามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ประกอบไปด้วยสถานที่ออกหมายวันที่ที่ออกหมายชื่อและที่อยู่ของพนักงานสอบสวนที่ออกหมายสาเหตุที่เรียกไปพบสถานที่และวันเวลาที่ได้นัดให้ไปพบรายมือชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานสอบสวนหรือปวิอาญามห้าสิ 3เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสอบสวนที่อยู่ในหมายเรียกนั้นเป็นตำรวจจริงให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเช่นสถานีตำรวจที่พนักงานสอบสวนประจำอยู่เพื่อสอบถามว่ามีพนักงานตำรวจสอบสวนคนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจนี้จริงหรือไม่โดยสามารถค้นหาเบอร์สถานีตำรวจได้ที่ w w w r o y a h t a i p o l i c e g o t h s t a t i o n p h p 4. หากทางสถานีตำรวจยืนยันว่ามีพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกตามปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงในสถานีจริงให้ขอเบอร์ติดต่อจากสถานีตำรวจนั้นเพื่อติดต่อไปยังตำรวจเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกท่านจริงหรือไม่ ถ้าเป็นหมายจริงก็พูดคุยเพื่อนัดหมายวันเวลาและเวลาที่จะเข้าไปพบพนังกงานสอบสวนต่อไปแต่หากว่าพบเป็นหมายเรียกปลอมให้ท่านนำหมายเรียกปลอมติดต่อเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจที่รับผิดช,ชอบในพื้นที่ที่ท่านได้รับหมายเรียกปลอมนั้นได้เลยเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารปลอมต่อไป อย่างไรก็ตามหากท่านตรวจสอบแล้วว่าเป็นหมายเรียกจริงแต่ไม่ยอมพบพนักงานสอบสวนตามวันและเวลาที่กําหนดกรณีเป็นหมายเรียกพยานอาจมีความผิดที่ไม่มาตามหมายเรียกแต่ในกรณีที่เป็นหมายเรียกผู้ต้องหาอาจเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อสารเพื่ออนุมัติออกหมายจับได้ต่อไปในกฎหมายปวิอามาม6ิ